ยังไงบ้างครับไม่เสร็จใช่ไหมครับอากาศจะล็อกเหมือนทุกทีไหมครับรุ่นแล้วส่วนผู้ชกเนี่ยชาวอิหร่านคนนี้เนี่ยได้ทำการบ้านเดี๋ยวเขาบ้างไหมครับน่าหนักใจไหมวันนี้ได้ดูแล้วครับพี่ตุ๊กตาตอนนี้ครับครับก็ซ้อมมาดีครับหรือว่าวันนี้มีอะไรฝากนักมวยครับแฟนมวยชาวไทยนะครับหรือว่าทั่วโลกที่ชมอยู่ครับขอบคุณมากครับผมมูฮัมหมัดฮัลโหล so we're here at Thai fight and you're fighting with one of our legend Deng Ninh.How do you feel? How was your training? How is your conditions and all that? I have 2 months good training here in Thailand. Yep. I'm ready to fight with Teneng. I know he's famous. I good training, good feel. I hope take win. On Teneng, his fighting style, his aggressiveness, he's really tough guy. Do you have any strategies to fight him in this fight?I believe myself I can fight with everyone in Thailand. Oh. Big name. All right. Lastly, do you have anything else to say to the boxing fans, to the fans in Iran? Go for it. Okay, friend, thank you for watch my fight. I love you guys. Thank you. คนแรกเป็นยอดมวยจากอิหร่านผู้มีดีกรีแชมเปี้ยนมวยไทยออฟอิหร่าน2009 2010 2011นะฮะเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาฉะนั้นเขาบอกว่าชกมา70กว่าไฟแล้วของแข็งขนาดนี้ต้องเจอกับของแข็งขอเสียงปรบมือต้อนรับ The Thunderstorm Mohammed Hossein Dorodin รุ่นใหญ่เลยนะครับ81กิโลกรัมครับทุกท่านมาแล้วนะครับเดินขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับนิ่งๆตัวแน่นๆครับคราวนี้หัวยอดมวยขึ้นสู่เวทีเรียบร้อยครับมีดีกรีนะครับบอกแล้วว่าแชมเปี้ยนมวยไทยออฟอิหร่านนะ2009 2010 2011มาดูนักมวยไทยกันบ้างครับนี่คือ1ใน4อวตารนะฮะแฟนคลับรอมากที่สุดน็อกยกไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับปรบมือดังๆให้กับมังกรปากน้ำโพเต็งหนึ่งสิทธิ์เจสายรุ่งWe'll be right back.
การชกแบบคาดเชือกคู่สุดท้ายนะก่อนที่ไปดูสวมนวมปิดท้ายด้วยความคลาสสิกของสวมนวมพี่แสนชัยนะครับผมเต็งหนึ่งมาแล้วนะครับผู้ตัดสินคงผวากันบ้างเนาะครับ นอกจากเช็คทางด้านเต็งหนึ่งแล้วนี่ต้องเช็คตัวเองด้วยนะครับกรรมการดนัยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเต็งหนึ่งนี่ไม่ได้ชนะน็อกนักมวยอย่างเดียวครับผมเคยส่งกรรมการลงไปโดนน็อกเหมือนกันนะครับโอ้วันนี้ต้องระวังครับต้องระวังอันตรายมากคนนี้นะครับครับชนะน็อกทั้งคู่ต่อสู้และกรรมการใช่แล้วครับเราไปดูประวัติมุมขาวครับจะเอาไหวหรือเปล่าเนี่ยเขาคือโมฮัมเหม็ดโฮซีนโดโรเดียนครับ29ปีนะครับจากอิหร่านครับสูง184น้ำหนัก81ชนะ56แล้วก็แพ้17ครั้งครับรายนี้หลายคนจำได้ปี2012เคยมาชกไทยไฟท์เจอกับสุดสาครมาแล้วเป็นยังไงไม่ธรรมดาเดี๋ยวรอดูไฟท์นี้ครับส่วนเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับนักชกชาวไทยครับมาจากจังหวัดนครสวรรค์ครับอายุ26ปีครับก็ชกมาทั้งหมด92ครั้งนะครับชนะ74ครั้งแล้วก็เป็น1ใน4ขุนพลอวตารครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งนักชกที่มีค่าหัวค่าอาชีพให้กับนักชกชาวต่างชาติถ้าคุณน็อกได้เอาไปเลย100,000 บาทโอ้โหนะครับผมขอบพระคุณกองทัพภาคที่4นะครับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบตครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าจังหวัดยะลาเครื่องดื่มตาช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย PTT Alta Ford Diesel และ PTT Lubricant จาก PTT OR ธนาคารออมสินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ปุ๋ยตราม้าบินนมไทยเดนมาร์กบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับเป็นกรรมการที่ต้องสวมฟันยางขึ้นบนเวทีด้วยนะคือกรรมการดนัยคงสีแก้วนะครับให้คะแนน3ท่านครับมีถาวรเอียงอุบลนะครับมีประธานสุคนธปฏิภาสและก็กรพักรักครับได้ดูลีลาครับดูที่แผ่นหลังครับร่างกายดีวันดีคืนนะครับหายไป2ปีกลับมาไทยไฟเนี่ยโอ้โหปี2019ไฟแรกที่ภูเก็ตนะครับก็น็อกทั้งกรรมการน็อกทั้งนักชกไปเลยนะครับไฟนั้นไฟที่2ที่นครก็น็อกยก2ครับสมุยน็อกยกแรกเท่านั้นนี่คือมิสเตอร์น็อกเอาท์ประจำศึกนะครับติ้ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับนี่เป็นพิกัดชกที่มากที่สุดในค่ำคืนนี้ของเราครับ81กิโลกรัมด้วยกันครับใหญ่ที่สุดเหรอแสดงว่าเตะดังสินั่นนะสิ ล้มดังด้วยไหมดังด้วยนะครับใหญ่81กิโลกรัมครับแต่ว่าของเขาใหญ่ธรรมชาติครับผมเรื่องของพลังหมัดเนี่ยไม่ธรรมดาแต่ความเป็นมวยอยู่ที่เราแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะสูสีกันได้ก็ต่อเมื่อมาคาดเชือกไงถูกต้องซึ่งคู่ที่ผ่านมาเนี่ยมันชัดเจนที่สุดเลยเพราะว่าโอ้โหดูครับนักชกเราเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนแล้วมันจะหล่นไม่ได้โดนไปถึง2นับนะตั้งแต่ตรงนั้นปตท.นะครับแต่ว่ากลับมาชนะน็อกได้โอ้โหภาพยังติดตาอยู่เลยครับนโยบายของไทยไฟท์เลยครับเน้นแล้วก็อนุรักษ์ที่มวยคาดเชือกนะครับนี่คือศาสตร์และศิลป์ครับอีกไม่กี่อึดใจครับจะได้รับชมความสนุกเดือดของคู่นี้ครับดีกรีนี่ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่เลยนะถูกต้องครับผมทางด้านของนักชกต่างชาติที่มาจากอิหร่านนี่ก็เคยชกไทยไฟท์แล้วนะครับอย่างย้ำกันอีกทีหนึ่งปี2012เจอกับสุดสาครครับส่วนเต็งหนึ่งเองก็แน่นอนครับ1ใน4อวตารแล้วก็เป็นมิสเตอร์น็อกเอาท์ประจำไทยไฟท์ยกที่1ครับครับติดตามครับเป็นรายที่3ที่ส่งตรงมาจากประเทศอิหร่านนะครับก็พ่ายไป2ดูซิว่าเจ้าโดโรเดียนจะแก้มือให้กับเพื่อนๆร่วมชาติได้หรือเปล่าครับเอาครับใจเย็นๆใจเย็นๆต้องนับครับนับเลยเหรอโดนบริเวณขมับนะครับกรรมการตนายรีบนับเลยครับต้นยกโดนไป1นับแล้วครับกระตุกตัวเสือหรือเปล่ากระตุกตัวเสือหรือเปล่าบอกพูดไม่ทันขาดคำเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดนแล้วเอาคืนครับตอนนั้นเต็งหนึ่งขยับเข้าหาตามมาตลอดโอ้ยดีครับลำตัวเน้นเป้าใหญ่แล้วก็ขึ้นบนต่อยเป็นกระสอบทรายนะครับลำตัวดำปุ๊บเอาครับโดโรเดียนแกรู้หรือเปล่าว่ากระตีให้แกน็อกได้หรือแกได้แขนได้เลยนะน่าจะรู้ทีมงานสกิดไปแล้ว
ขยับแล้วแต่เป็นคนเสือหรือเปล่าครับโดนไปหนึ่งนับแข่งหนึ่งแข่งหลังปากซ้ายครับเอาจังหวะไล่ต้อนขวาขากว้างมากๆนะครับเป็นหนึ่งครับคู่ต่อสู้หนียากนะครับปากซ้ายลำตัวปากซ้ายอีกทีระวังข้างล่างโดนข้างบนอย่ายักคิ้วหนึ่งตานะอย่ามาทำเป็นเล่นนะเออท้าทายจะมาท้าทายเออตัวระเบียดครับยังไงครับแข่งหนึ่งอยากเข้าไปหาจังหวะอยู่ตัวเลี้ยงขวามาตามด้วยหมัดพยายามที่จะไม่จะเต้าที่โอ้ยจะโดนหมัดอีกแล้วครับขวาซ้ายตามด้วยต่อยางตัดต่อหาเป็นชุดกับหมัดที่มาอีกทีอีกทีโอ้โหมีโต้ขึ้นเหมือนกันมาซ้ายมาขวาครับตัวโรเดียนก่อนนั้นจับแจ้งไว้ก่อนครับตับมือเดินเข้าหาต่อเลยครับเริ่มจะถอนขยับเข้ามาคืนสับสอกหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาเอ้าหมัดซ้ายหมัดขวาโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับมาเป็นยาที่ตำนานหลวงขอคืนบ้านเธอแต่งหนุ่มว่าแบบนั้นโอ้โหเอาคืนครับสับสอกมีจังหวะฉายมีจังหวะทำเป็นชุดเหมือนกันครับโรเดียนถอยมาสับสอกไม่โดนครับแต่งหนุ่มโอ้โหโคตรจบครับต่ออีกได้ไหมพักก่อนการประมวลภาพที่ผ่านมาครับนี่ครับจังหวะที่แตงหนึ่งโดนนับแปดก่อนเลยเป็นแข้งแรกของโดโรเดียนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่แตงหนึ่งขึ้นมาไล่แล้วก็โดโรเดียนมีจังหวะเอาคืนเหมือนกันครับแทบจะป้องกันตัวไม่อยู่เหมือนกันครับทางด้านแตงหนึ่งครับโอ้โหดูก็มาเป็นชุดเราทำเป็นชุดเขาก็คืนเป็นชุดเช่นเดียวกันโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยครับไม่มีใครกลัวใครไม่มีใครยอมใครแบบนี้ความมันบังเกิดเลยครับนี่ครับคุณมดนพพรวาคุณมดนพพรวาทินครับท่านประธานไทยไฟลุ้นแล้วครับลุ้นเต็งหนึ่งแล้วครับยกที่2ครับบรรยากาศจะคึกคักนะครับ40,000กว่าคนนะครับมีจังหวัดยะลาอำเภอเบตงครับยิ่งคึกครับผมแฟนมวยคึกทั้งแฟนมวยคึกทั้งตัวนักมวยเลยครับเอาครับแลกกันคนละทีแต่งหนึ่งนี่ตาขวาตอนนี้ที่บวมแล้วนะครับโอ้โหโดนเหมือนกันอ่ะโอ้โดนครับและที่แน่ๆคือโดนนับไปแล้วด้วยครับนี่ครับมาบัวแต่เต้นไม่ได้ครับไทยไฟเราต้องให้ชกกันถึงใต้ตาแต่งหนึ่งครับมีรอยเป็นซ้ายนี่ซ้ายโอ้โหยาวๆครับทิ้งสวนอึ้งโอ้โหดีซ้ายทีไปแล้วครับตอนนี้ใครดีใครอยู่โอ้โหหันมาเบิกทางก็แท่งยาวๆครับเต็งหนึ่งครับพอหมัดโดนเรียนไม่ไว้ใจไม่ได้แข้งซ้าย2ทีแข้งซ้ายอีกทีเน้นแล้วครับเน้นที่แข้งครับโอ้เอาครับตลอดคืนโดนเรียนครับตอนนี้ชักจะไปไปออกทะเลนะครับแต่ได้โดนเรียนโดนแข้งไปตัวพวกนี้ม้วนเลยครับอยากเข้าหาอยากเข้าหาบ้างครับโดนเรียนเดินเจอแล้วเจอแข้งซ้ายเต็งหนึ่งเลือดไหลเป็นทางครับเต็งหนึ่งครับทั้งคู่ละเอียดมากขึ้นเลยครับค่อยๆดูค่อยๆออกเป็นชุดก็มีให้เห็นเหมือนกันหมัดซ้ายหมัดขวาครับโดโรเดียเลือดกำเดาออกนี่จะทำให้ระบบหายใจมีปัญหาหรือเปล่าครับนั่นเลยครับขัดใจกรรมการโอ้โหต่อยไปเช็ดเลือดไปครับผมตามไปต่อครับถึงบทสวยทางด้านเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งว่าโอ้โหเจองานยากเข้าแล้วครับต้องละเอียดหน่อยหมัดซ้ายหมัดขวาหลุดไปโอ้โหแล้วมาเลยทุกทีครับโดโรเดียนโอ้โหดีครับยังไม่โดนครับมาที่แม่นถ้าแม่นไม่เป็นเรื่องครับขยับตอนนี้จะมั่นใจแล้วครับโดโรเดียนไปมาโดนอีกแล้วครับแต่งหนึ่งแต่ละหมัดแขนก็ยาวดีเหลือเกินครับโดโรเดียนครับแข้งขวาหลุดไปเคยปะทะกับยักษ์มวยดังๆอย่างสุสานครมาแล้วมันต้องการันตีอยู่แล้วครับว่าไม่ธรรมดาครับโดโรเดียนหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วใช่แล้วเต็งหนึ่งต้องจัดหนักกว่าเดิมดูแต่ผีผาไม่ได้ครับเปิดช่องนิดเดียวหมัดก็อันตรายมากมากดูครับโดโรเดียนชกไปใส่หัวไปครับบอกว่าไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยนี่แข้งซ้ายเต็งหนึ่งพื้นด้วยขวาครับท้าทายเหรอท้าทายต้องแข้งซ้ายอีกไปนี่น่าจะเป็นคู่แรกที่หมัดกับแข้งมันมาพร้อมกันเลยนะก็เสียหลักล้มลงไปครับเต็งหนึ่งสู้ไปต่อมาได้เหมือนกันครับเต็งหนึ่งมีเลือดแล้วครับเต็งได้โดโรเดียนขยับเข้ามาต่อยโดนหมัดซ้ายตึงหลบตัวแล้วสับศอกครับดียังไม่โดนครับเต็งหนึ่งต่อยมาอีกทีอ้าว
อะไรครับยางกันฟันหรือเปล่าครับยางกันฟันหลุดครับของใครครับของโดโรเดียหรือกรรมการนะของโดโรเดียครับกรรมการไม่ได้ใส่มาไม่นะโอเคฮะกรรมการก็กรรมการไม่กลัวครับอยากโดนโอ้โหแกขายจริงครับหายใจไม่ทันครับโดโรเดียเอาครับโดนโดนบ้างเลยดีฉันบ้างดีฉันบ้างแล้วครับสายเกินเอาแล้วปวดกันลื่นครับลื่นครับโอ้โหยกแรกเองมีนับยกนี้มีเลือดครับโอ้โหดูครับการใส่เต็มด้วยกันทั้งคู่ครับแข้งซ้ายครับ 3-4 แข้งของเต็ง1ครับแล้วนี่ครับจังหวะโต้คืนของโดโรเดียนครับทำเอาเต็ง1เนี่ยมีแผลแตกก่อนเลยครับแต่หลังจากนั้นนี่ทางด้านเต็ง1ก็มาเอาคืนได้ครับมีแผลแตกเช่นเดียวกันครับของโดโรเดียนนี่ครับจังหวะนี้ต้องคายฟันยางทิ้งเลยหายใจไม่ทันโอ้ทำเต็งหนึ่งหน้านิ้วคิ้วขมวดได้นี่ไม่ธรรมดานะโอ้โหเต็งหนึ่งบอกคิดหนักเลยไฟนี้เจอแบบนี้เข้าไปครับทั้งหนักทั้งยาวครับโอ้โหนั่นแหละสิครับนี่เป็นการตอกย้ำให้แฟนมวยดิมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าชาวต่างชาติเดี๋ยวนี้นี่ไม่ธรรมดาถูกต้องครับผมดูสิแต่ละคนที่มาต่อกรกับนักสู้ไทยโดยเฉพาะในไทยไฟว่าสกู๊ปเป็นยังไงล่ะอิตาลีอันตรายโอ้โหหมุนเตะเข้าไปชนะน็อกเลยครับกับยกที่3ยกสุดท้ายครับหน้าตาโดโรเดียนชักจะมีลูกมะกรูดลูกมะนาวไปอยู่ที่โหนกแก้มซะแล้วครับโอ้บวมแบบนี้แตกดีกว่าแล้วครับโอ้โหดูครับเอาครับคนละทีครับต่างฝ่ายต่างโดนโดนแล้วเอาครับใครที่จะอยู่เป็นหนึ่งก็โดนหัวใจครับหัวใจจริงๆถอดระบบการป้องกันทิ้งหมดแล้วนะครับตอนนี้เดินหน้าลุยทั้งคู่อย่างเดียวครับแข้งซ้ายครับหมูไม่กลัวน้ำร้อนทั้งคู่ขยับขยับครับโดโรเดียนเต็งหนึ่งก็ผ่อนรอจังหวะเหมือนกันครับอย่านะเอ็งอย่าเผลอนะเดี๋ยวเจอชุดใหญ่ไฟกระพริบนะแฟนๆเร่งเงาแล้วบอกอ้าวเข้าหน่อยเข้าหน่อยโอ้โหดูครับออกพักให้ใจนานเลยใครออกก่อนครับโดโรเดียนมาก่อนครับมาแล้วโดนเข่าของเต็งหนึ่งอย่าว่าแต่เธอเลยฉันก็เหนื่อยขอพักบ้างครับเอาแล้วแข้งซ้ายต่อยบัดไม่โดนครับโดโรเดียนซ้ายทีครับเต็งหนึ่งยืนหาต่อยหมัดตามด้วยแข้งซ้ายตามด้วยหมัดโอ้โดโรเดียนล้อบวกครับตอนนี้โอ้เตะสีข้างไม่หมดแล้วละครับแดงเลยระบบหายใจระบบป้องกันไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่รู้ว่าคู่นี้ใครช้ำมากกว่ากันครับพอเลยเจ็บทั้งคู่โหแข้งซ้ายนี่ออกมาตั้งรับครับเตะหนึ่งซ้ายเจอซ้ายคืนแล้วคืนได้ไหมครับโอ้โหโดโรเดียนครับไอ้แล้วคาป้องกันตัวเสร็จสับเลยครับขยับเดินเหมือนเดิมครับโดโรเดียนปล่อยมัดไม่โดนแม้ว่าเกมมันจะดูช้าดูแผ่วลงไปครับนี่ครับกรรมการต้องเร่งครับอีกนิดเดียวไอ้น้องกรรมการเลยน้องนิดเดียวเอาครับเหมือนเดิมโดโรเดียคือยกหนึ่งยกสองใส่กันไปเยอะมากอันนี้เราเข้าใจได้ไงโอ้ท้ายครับเต็งหนึ่งยืนห่างก็เอาต่อยไม่โดนโดโรเดียซ้ายทีครับสามแข้งแล้วครับสี่แข้งครับโอ้คืนมาแค่หนึ่งเอาครับคืนได้เหมือนกันครับโดโรเดียนยืดห่างดิเต็งหนึ่งก็เตะยิงเปล่าเลยครับหายใจทางจมูกไม่พอเลยครับพวกนี้ต้องใช้ปากช่วยทั้งคู่ครับปล่อยมาปวกโอ้โหน้ำกระจายครับดุดรวมนิดนึงนี่โดนต้องบอกว่าสร้างความบอบช้ำด้วยกันทั้งคู่ครับตอนนี้เปิดก๊อก2ก๊อก3กันแล้วครับแต่ละคนครับหมดจริงๆครับมันจะหมดยังไงแล้วครับแกต่อยกันไม่หยุดเลยอ่ะโอ้ยเรียนครับแล้วดูมั่นอกมั่นใจทั้งคู่นะยืนด้วยหัวใจแล้วหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหแฟนมวยเบต้องบอกร้อยอย่างแรงนี่เออขอเสียงดังที่สุดเลยฮะฮะได้ยินเสียงไหม
โอ้โหแน่นไปหมดครับครบรอบ10ปีไทยไฟครับเบตงสุดยอดจริงๆครับดูภาพช้าครับนี่คือจังหวะที่ได้นับของโดโรเดียนนะครับแข้งแรกของยกที่1ครับแต่หลังจากนั้นนี่เต็ง1เอาคืนครับตัดต่อมีจังหวะที่โดโรเดียนบูแหลกเอาคืนเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างโดนครับบอบช้ำด้วยกันทั้งคู่ครับดูครับสาวเป็นชุดเหมือนกันหัวหมัดและแข้งตามครับแข้งอีกทีครับโอ้เต็ง1เต็มที่เลยครับทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดด้วยกันทั้งคู่ครับจังหวะนี้ครับแลกกันไม่คิดชีวิตเลยครับใช่ครับไม่คิดชีวิตเลยครับไม่คิดถึงชีวิตพวกเราเนี่ยครับลูกกระเดื่องจะแตกแล้วครับตู่กับภาพช้าที่ตัดมานี่เต็มๆครับถูกใจแฟนๆครับ50 50ทั้งคู่นะครับไม่รู้ใครและบนเวทีและผลที่ออกมาคือผู้ชนะได้แก่ draw สบายเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะคุณเดียวไม่ใช่อย่างที่ผมคิดใช่ไหมฮะ draw นี่คือเสมอครับผมเสมอดังนั้นไม่จริงมั้ยต่อยอีกหนึ่งยกนะโอ้โหเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวยังไงโอ้โหเมื่อกี้ยังเดินกันหายใจแทบไม่ทันเลยนะอุ้ยใจร้ายเลยใจร้ายเลยเขาป้องกันเอ้าใส่กันไปเลยอีกหนึ่งยกครับเมื่อผลมันออกมาเสมอแบบนี้ต้องหาผู้ชนะอีกหนึ่งยกโอ้โหโอ้วัดกันที่เลี้ยวแรงเลยครับตอนนี้แต่ดูหน้าตาเนี่ยต้องบอกว่ายืนยันถึงความดูเดือดได้เลยโดนพึ่งต่อยเหรอไม่ใช่โดนหมัดนี่แหละใช่ครับดูครับคุณสุวัสดิ์ลิปตาพันลบครับคุณนพรวาทินครับเจรจากันใหญ่เลยครับโอ้คู่นี้มันถึงพลิกถึงขิงได้หนูนั่นแหละสิแต่มันยังไม่ถึงที่สุดครับเพราะว่ามันต้องต่ออีกหนึ่งยกเรียกพลังลมปราณออกมาทั้งคู่เลยครับซ้อมมาดีซ้อมมาถึงหรือเปล่าล่ะต้องให้เวลานักมวยได้พักสักแป๊บนึงครับขนาดเราพากเรายังเหนื่อยเลยคนชกใครครับคิดดูแล้วกันโอ้โหครับให้ต้องให้กำลังใจทั้งคู่ครับอ๋อนี่เลือดกระเด็นมาถึงข้อมูลผู้เป็นยายเลยเนี่ยผมเต็มไปหมดเลยครับนะครับเช็คความพร้อมอีกทีนึงครับถามทั้งคู่พร้อมไหมครับทั้งคู่บอกว่าพร้อมก็พร้อมครับก็เอาแล้วครับหัวใจนักสู้ดิลิ้นนี่พันเลยนะครับผมโอ้โหตายตายตายเอาแล้วครับกติกาคือกติกาใช่นักสู้คือนักสู้เอาละครับติดตามกันต่อครับอีกหนึ่งยกครับแม่ทำเอาอันนี้เขาจับมาดูหน้าผู้บรรยายว่ายังไหวหรือไม่บอกคำเดียวไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันเกินโอ้โหมันจัดมันเดือดมากครับอาครับอีกหนึ่งยกครับตัดสินกันไปครับชัยชนะจะอยู่ที่ไทยหรือว่าไปที่อิหร่านครับถูกต้องเดี๋ยวดูระบบการหายใจนะครับรวมไปถึงอาวุธด้วยว่าใครออกได้มากกว่าชัดเจนกว่านะครับดูด้วยว่าใครเป็นผู้เข้ากระทำก่อนยกตัดสินชิงดำยกที่4แล้วครับเดินเหมือนเดิมครับโดโรเดียนครับแสดงว่าแรงยังดียังฟิตอยู่ค่อยๆขยับเดินเข้าหาครับชิงเดินก่อนได้เปรียบอ่ะเดินก่อนแต่ถ้าเดินไปเจอแค่นี้ต้องคิดหนักเหมือนกันไม่เอาสิอย่าเดินไปโดนสิโดนซะแล้วแข้งซ้ายตีก็มาครับโอ้โหจะหมัดของโดโรเดียนอันตรายครับเอาครับแต่งหนึ่งจังหวะมีจังหวะที่ต้องบอกว่าเร่งครับเร่งแล้วร่างกายตัวเองจะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวรู้กันนะตอนนี้ชกด้วยความโมโหแล้วล่ะไม่จบไม่สิ้นสักทีเอาแข้งซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาตับปอกขึ้นมายังอยู่ครับยังอยู่โอ้โหโอ้โดนนี่ต้องถอยเลยครับโดโรเดียนพี่เลี้ยงโดโรเดียนบอกลุยต่อลุยต่อสาดแข้งสาดแข้งโดโรเดียนบอกว่าไม่เอาแล้วยังไงเดียต้องดูก่อนครับให้คุณหมอดูหน่อยครับไหวไม่ไหวครับดูสภาพหน้าตาอันตรายหรือเปล่า
คุณหมอจิรศักดิ์บอกว่าไหวไหวก็ต้องไหวกรรมการใดๆดูแล้วมันบวมหน้าตัวกันนิดนึงให้แพทย์ขึ้นมาเช็คชัวร์ๆอีกครั้งนึงครับเดินเข้าไปเดินแข้งซ้ายโดยระเบียบถีบเอาไว้ก่อนจะออกไม่ออกจับไว้ครับตบขอสงบศึกหรือเปล่าอะไรกันแน่มีนายย่าเดินเข้าหาต่อโดยเจอแข้งซ้ายเข้าไปดิมันจะใช้ได้ไหมล่ะตบไหลตบไหลโอ้โหตบไหลแล้วไปสับศอกขนาดนี้เอาครับแข้งซ้ายตัวโรเบียนโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวไม่เอาคืนครับแตงหนึ่งค่อยๆขยับครับปล่อยเปิดโอกาสให้โรเบียนเดินเข้าหาตอนนี้นี่โรเบียนชักจะต้องออกไปหายใจนานๆสักพักหนึ่งเลยครับเป็นคู่ที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันดีครับตอนนี้ครับครับผมอ้าวแต่สองยกสามยกแรกเนี่ยต้องบอกว่าไม่รู้ไปกดกันมาจากไหนใช่ครับทิ้งไว้ก่อนครับเต็งหนึ่งแม่เล่นสลังพิงเชือกเลยครับแรงครับใครบทยกเข้ามาเต็มทีครับผู้ชนะจะอยู่ฝั่งไหนครับโอ้โหปรบมือให้ทั้งคู่ครับปรบมือครับสุดยอดครับนี่คือนักสู้ครับตลอดเลยครับขอเสียงดังๆอีกทีเลยแต่ต้องลุ้นกันต่อนะครับว่าสุดท้ายยกตัดสินแล้วจะดำหรือขาวครับโอ้โหแต่เป็นคู่ที่สู้กันได้ถึงพลิกถึงขิงเหลือเกินครับดูภาพช้าอีกทีหนึ่งคุณแชมป์ภาพช้าครับทุกใส่กันต้องบอกว่าเดือดมากคนหนึ่งที่โล่งใจสุดน่าจะเป็นกรรมการดนัยนะฮะวันนี้นี่สบายสบายไปแล้วนะครับโอ้ดูครับจังหวะนี่ครับเต็มเต็มเลยครับแล้วจะหลังจากนี้นี่แกออกถอยออกมาหายใจยาวๆเลยครับโรเบียนเกี่ยวได้ครับทางด้านแตงหนึ่งครับไปฟังการตัดสินบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับและนักประกาศผลนะครับ The Finish ผู้ชนะได้แก่ข้าวฟ้าแตงหนึ่งสินเดาสายร้องของเธอต้องมีล้างตาชนะแบบผืดขึ้นคอสุดยอดครับคู่นี้ต้องปรบมือให้ครับคู่หน้ามาแน่นอนครับโคตรมวยสารคามเดี๋ยวติดตามมาช่วงหน้าครับ